สวัสดีค่ะอันนี้เป็นดวงนายกปูนะคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเกิดวันที่21มิถุนายน2510นะคะก็พฤหัสตำแหน่งได้เป็นมหาอุดนะคะดาวจันทร์เนี่ยเป็นนิดถามว่าทำไมนายกปูถึงสวยคำตอบแรกเลยนะคะตามปกติอ่ะคนที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตามีเสน่ห์ค่ะจะเป็นคนมือเท้าเล็กรูปร่างผอมเพียวบางอยู่แล้วแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดก็จริงแต่ก็จะไม่ส่งผลถึงรูปร่างหน้าตาเพราะว่าตอนที่เกิดเนี่ยดาวจันทร์นะคะดาวจันทร์เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นขึ้น14ค่ำนะคะคือเป็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วค่ะขึ้น13 14 15เนี่ยถือว่าเต็มดวงแล้วก็เลยจะสวยอันนี้เป็นตรียางจากนวางนะคะก็นวางเนี่ยใช้ดูช่วง25-50อะค่ะอันนี้ก็ใช้ตียางเนี่ยใช้ดูตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปก็โอกาสติดคุกก็มีอะนะดาวพฤหัสในดวงเกิดอะจะทำเขาเรียกว่าดาวพฤหัสในดวงเกิดเนี่ยทำมุมนะกับดาวจันทร์ดาวเสาร์พอดีเพราะว่าดาวห้าดาวพฤหัสเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเรือนที่ห้าและที่เก้านะคะนับได้เลยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยทำมุมกันพอดี52เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับทรัพย์มรดกญาติพี่น้องก็เพราะ52เป็นคู่ธาตุดินเนี่ยก็จะเกี่ยวกับทรัพย์มรดกเนี่ยก็จะได้จากญาติได้จากญาติพี่น้องได้จากพ่อได้จากญาติที่เป็นผู้ชาย72เนี่ยเลขร้ายผัวย้ายเมียแย่ก็มีเรื่องต้องพัดภาคตนุคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะก็เกิดวันพุธนะก็สามารถตั้งลัคนาที่ดาวพุธได้เลยนะคะเพราะว่าคนเกิดอย่างอย่างเอเนี่ยเกิดวันจันทร์เนี่ยเอก็สามารถตั้งได้เลยว่าลัคนากลุ่มจันทร์ก็คุณยิ่งรักเนี่ยลัคนาเนี่ยสามารถตั้งกลุ่มดาวพุธได้สามารถตั้งกลุ่มดาวอาทิตย์ได้ก็พอนับดูแล้วเนี่ยวินาศจรเนี่ยทับตนุเดิมพอดีก็จะเกี่ยวกับคดีความโอกาสแพ้คดีติดคุกก็มีนะโอกาสที่จะแพ้คดีอ่ะสูงเลยอะค่ะในตียางจักรเนี่ยได้72ร่วมเนี่ยก็เป็นเลขร้ายค่ะก็จะมีเรื่องต้องเสียอกเสียใจเดี๋ยวดาวราหูอ่ะจะย้ายเรือนวันที่4สิงหานะคะก็อีกประมาณ7วันได้เนี่ยก็ราหูย้ายทับพฤหัสเนี่ยก็ให้ทั้งคุณและโทษนะก็ประมาณ6เดือนแรกเนี่ยจะให้โทษแล้วก็6เดือนหลังเนี่ยจะให้คุณก็คือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาแต่ช่วงแรกเนี่ยอันที่เป็นเขียนเป็นไอ้เลขอาราบิกเนี่ยเป็นดาวจรนะพอราหูย้ายอ่ะทับศุกร์ทับพฤหัสเนี่ยจะให้โทษก่อนค่ะถึงให้คุณก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเขาเรียกว่าดวงเนี้ยจะผูกร้อยรัดเกี่ยวกับหนี้สินญาติพี่น้องเรื่องการงานตนุจรนะตนุจรเนี่ยทับเรือนทรัพย์สินจริงๆถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความอ่ะก็จะได้เงินหลักทรัพย์เยอะทีเดียวตั้งแต่เดือนสิงหาไปอ่ะจนถึงประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยถือว่าดวงเนี้ยตกหนักทีเดียวอะค่ะแย่ yeah.
แต่ราหูอยู่ในเรือนเมษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมารเมษนะใจใหญ่คนที่ราหูอยู่ในเรือนราศีเมษอ่ะส่วนใหญ่นะเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบใจใหญ่ไม่กลัวใครมารเมษเรียกแบบใจนักเลง37เล็งในชีวิตก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีความอ่ะเพราะ73เนี่ยเป็นคู่อุบัติเหตุมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีในตียางก็ชีวิตก็จะวุ่นวายมีความวุ่นวายเกิดขึ้นดิฉันเคยอ่านตำราเล่มหนึ่งอ่ะเป็นของหมอดูชื่ออะไรจำไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยลัคนาราศีกุมนะเป็นลักษณ์อ่ะเล็งมฤตยูแต่ว่ามีหมอดูที่รู้จักอ่ะบอกว่าจริงๆอ่ะยิ่งลักษณ์เนี่ยลัคนาราศีพิจิกแต่ดิฉันว่าตั้งตามอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เกิดวันพุธด้วยแล้วก็ตั้งที่ดาวอาทิตย์เนี่ยก็ทายตรงเหมือนกันค่ะการตั้งลัคนาเนี่ยตั้งให้ลัคนาทับอาทิตย์ก็ตรงทับพุธก็ตรงค่ะก็ถือว่าดวงตกอ่ะตีไวยตกดาวพุธพอดีถูกอิจฉาริษยาถูกกลั่นแกล้งอะค่ะได้กว่าจะหมดเคราะห์เนี่ยต้องรออีกประมาณนานเลยอ่ะ4ปีอ่ะ3 4ปีอ่ะถึงจะเริ่มดีดวงนี้อ่ะค่ะเพราะว่าราหูอ่ะจะโคจรราศีละ1ปีครึ่งราหูอ่ะก็จะโคจรเข้ามาที่เรือนเนี้ยเรือนราศีกรกฎมาทับดาวศุกร์ดาวพฤหัสเนี่ย1ปีครึ่งแล้วก็มาทับตรงเนี้ยอีกปีครึ่งก็รวมๆแล้วประมาณ3ปีแต่พอย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนกันก็พูดยากอะค่ะก็จบดีกว่า